เพชรเมืองชนพอสวนทองครับเจอกับสราวุธพิทักษ์ป่าผาแดงครับชกเป็นคู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยเมื่อ29มิถุนายน2560คู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ดีน่าดูครับเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณจัดนะครับพฤหัสบดีที่29มิถุนายน60จากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับดร.กิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์ขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของสราวุธสจ.วิชิต8ริ้วนะครับเจอกับทางด้านของเพชรเมืองชนพอสวนทองครับตลาดหลักทรัพย์ในยกที่3ครับความได้เปรียบปล่อยตัวยก3มาอยู่ที่สราวุธนะครับต่อ7-4ครับเอาหงายท้องครับทางด้านของสราวุธจังหวะฝีมือยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับทางด้านของสราวุธครับในศึกรวมคนๆ8ริ้วครับเพชรเมืองชนก็ศึกวันทรงชัยแหมเกี่ยวแล้วโต้ด้วยแข้งซ้ายครับดันเข้ามุมไม่ได้อีกเพชรเมืองชนนี่ล่าสุดชนะเงาพยัคฆ์อบต.นนทองมานะครับก่อนหน้านั้นนี่ชนะน็อกยก2เพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองชนะน็อกยก4เสือใหญ่ช.5พยัคฆ์ชนะคะแนนเปรี้ยวปากมาด้วยครับโอ้โหฟอร์มดีมากครับเพชรเมืองชนระยะหลังส่วนสราวุธที่แพ้พลังพลเพชรยินดีอะคาเดมี่ก่อนหน้านั้นชนะสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพแล้วก็ชนะคะแนนรุ่งนาลายมอรัตนบัณฑิตแข้งซ้ายครับเกี่ยวแล้วพยายามบวกหมัดขวาครับถีบขวาหลุดครับไพฑูรย์กบกลางกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับนี่เตะซ้ายสราวุธแข้งขวาครับเปิดเกมชนแล้วครับตอนนี้สราวุธหลังจากถอยมาครับฟันศอกครับมาพร้อมกับเสียงระฆังเลยครับค่อนข้างจะได้รับเสียงเชียร์เยอะนะครับทางด้านของเพชรเมืองชนครับคือมวยเป็นรองอ่ะนะครับเสียงเชียร์ก็ดังยกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่สราวุธยังต่ออยู่ 2-1 นะครับเขาบอกว่าราคาแข็งโคตรนะครับทางด้านของสราวุธเนี่ยครับสับศอกซ้ายครับไอ้ราคาที่แข็งนี่ก็อยู่ที่เขามองอนาคตแหละครับมันก็เป็นความสมประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับเรื่อง5-4-3-2ในสนามมวยครับตีเข่าซ้ายมาครับสราวุธเนี่ยครับเร่งแล้วครับสราวุธเตะขวาครับเกี่ยวแล้วหมัดขวาครับโอ้ยหงายท้องเลยครับโอ้กรรมการต้องนับครับโอ้เซเลยครับทางด้านของสราวุธครับเกี่ยวครับหมัดขวาครับมันจังหนักจริงๆครับโชคดีครับแข้งขวานี้ไม่ถึงครับเอาละครับต้องประคองตัวก่อนแล้วครับสราวุธเจาะยางครับเพชรเมืองชนครับหมัดครับ1-2-3ครับยังเมาอยู่ครับไม่มีโอกาสได้หน้าแข้งขวาครับสราวุธหน้าตาแดงกำนะครับไม่ได้เขินนะครับเจอกำปั้นครับยอด1ล้านเศษนะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยจัดโอ้โดเขียขาหน้าครับดูฮะเกมมันเปลี่ยนไปเลยครับเขียขาหน้าครับพยายามตีเข่าครับสราวุธป้องกันไว้ก่อนครับเพชรเมืองชนสับศอกเตะขวาครับไม่เล่นด้วยแล้วนะครับเพชรเมืองชนครับโอ้โหนี่ครับลุ่มล่ามเข้ามานี่เปิดหน้าเปิดตาต้องระวังศอกของเพชรเมืองชนด้วยนะครับอันตรายทั้งหมัดทั้งศอกครับหมดยก4ครับขอโทษพี่เลยครับขาดไปเลยนะครับยก5ยังเอาอยู่นะครับเพชรเมืองชนพอสวนทองครับชนะคะแนนสราวุธสจ.วิชิต8ริ้วครับบิ๊กล็อกเลยทีเดียว